สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้เราจะมาเชิญทุกท่านฟังเรื่องราวของแม่ชีแดงแม่ชีแดงท่านตายแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาท่านได้เจอยมทูตยมทูตพาไปท่องนรกเรื่องราวของแม่ชีแดงจะเป็นอย่างไรท่านได้เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้แม่ชีแดงจะมาคุยแชร์ประสบการณ์ที่ตอนครั้งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อปี39จะได้มีอุบัติเหตุโดยการมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะทีนี้ตอนที่ล้มน่ะคือจริงๆแล้วนี่คือวูบคือหน้ามืดแล้วล้มทั้งยืนหัวฟาดพื้นถนนแต่พอฟาดพื้นไปแล้วก็ไม่มีสติค่ะก็สลบไปพอฟื้นอีกทีก็จะเห็นว่ามีหน้ากากของหมวกกันน็อกเขาแตกอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็จะเห็นเท้าที่เข้ามามุงดูกันค่ะก็เห็นแต่เท้าเนาะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะไปส่งพี่ชายที่บ้านน้าก็เลยขอร้องความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่เข้ามามองมามุงดูกันว่าช่วยด้วยคือจะไปบ้านน้าแสงล่าที่บ้านป่าแล้วอยู่ติดกับทางรถไฟบังเอิญมีคุณครูที่เขาสอนปริยัติของโรงเรียนปุญญวาทของจังหวัดลำปางเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขารู้จักเขาก็เลยพาชีตอนนั้นชียังไม่ได้บวชเนาะก็เลยพาชีไปกับพี่ชายเข้าโรงพยาบาลพี่ชายก็แขนหักและตัวเองก็เขาอุ้มขึ้นรถและชีก็ไม่รู้ตัวหมดสติก็เลยไปรู้ตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก่อนตอนนั้นตอนที่หมดสติไปชีจะเห็นภาพคือท่านโยมกับท่านทูตท่านโยมท่านจะถือหมวกช่อชดาที่เป็นแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะสวมหัวให้ชีตอนแล้วท่านทูตบอกว่าสวมไม่ได้เพราะว่าคนนี้ชื่อแดงจริงแต่ไม่ใช่ผู้ชายเขามาตามหาดวงวิญญาณผู้ชายที่ชื่อแดงแต่นี่เป็นผู้หญิงท่านทูตไม่ให้ท่านโยมสวมท่านโยมก็ไม่สวมท่านโยมบอกว่าในเมื่อทำให้เป็นแบบนี้แล้วก็จะพาไปดูว่านรกสวรรค์มีจริงเพราะมนุษย์นะไม่เชื่อบาปบุญว่าไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงพอดีเขาก็บอกว่าเขาชวนว่าไปลุกเขาจะพาไปดูนรกสวรรค์ชีก็ลุกไปตามท่านแล้วท่านเดินท่านเดินจะห่างจากชีไปประมาณ10เมตรแต่ชีพยายามเดินวิ่งยังไงก็ไม่ทันท่านแต่พอดูเท้าของท่านอีกทีเท้าท่านไม่ได้โดนพื้นดินท่านจะลอยอยู่สูงกว่าแผ่นดินประมาณ2ศอกคราวนี้ชีก็ตกใจว่าเอ้าทำไมเขาเป็นแบบนี้ชีก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าจิตตัวเองได้หลุดออกจากร่างแล้วพอชีดูเท้าตัวเองก็ลอยเหมือนกันแต่เท้าชีจะพยายามเดินแต่เท้าของท่านทูตกับท่านโยมท่านไม่ได้เดินค่ะท่านจะไปเป็นคู่แบบนี้เขาจะลอยไปอย่างนี้ค่ะแต่ของชีนี่พยายามวิ่งเดินตามท่านยังไงก็ไปไม่ถึงไม่ทันท่านพอถึงอีกจุดหนึ่งก็ปุ๊บจะเห็นเป็นบ้านเก่าๆเหมือนมีประตูท่านก็บอกให้ผู้เฝ้าบอกว่าให้เปิดประตูผู้เฝ้าก็เปิดประตูให้ดูแต่เชฟพอเขาบอกว่าให้ชีไปดูภายในพอชีเห็นแล้วตกใจมากแบบพูดอะไรไม่ออกเลยว่าทุกคนเสียงระงมดูแบบสุดลูกหูลูกตากว้างไกลยิ่งกว่าทะเลเรามองทะเลเราเห็นขอบฟ้าใช่ไหมแต่นี่มองอะไรมองเข้าไปไม่เห็นอะไรเลยคือมันกว้างสุดสายลูกตาเลยพอนี่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าผู้เฝ้าบอกว่าคนที่ฆ่าวัวควายฆ่าอะไรก็แล้วแต่หัวเขาจะเป็นสัตว์นั้นๆแต่ที่เห็นนั่นมีทั้งวัวควายหมูหมากาไก่มีทุกประเภทเลยค่ะแต่น่ากลัวมากหัวเป็นสัตว์แต่ตัวเป็นมนุษย์แต่เสียงเลี้ยงเรียกร้องให้ช่วย
เขาจะร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงระงมเหมือนกับเราเข้าในโรงหนังอย่างนั้นนะคะเสียงระงมดังกระหึ่มมากน่ากลัวมากชีเห็นแล้วตกใจแบบน่ากลัวมากๆแล้วทีนี้ท่านทูตบอกว่ายังไม่เท่านี้นะเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะไม่สามารถที่จะนั่งได้เพราะเขาต้องยืนเพราะคนแน่นมากและนี่เป็นขุมนรกที่เพื่อรอลงอาถรรพ์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขายืนอยู่ใต้พื้นดินที่เขายืนอยู่อ่ะมันเป็นขี้เลนและมีหนอนชัยแล้วขี้เลนจะสูงถึงน่องเขานะคะจะมีหนอนชัยน่องเขาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะทุกข์ทรมานมากๆแค่คิดนี่ยังสยองแล้วพูดทีก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ด้วยเนาะทุกท่านค่ะพอจุดตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บท่านโยมก็บอกว่าเอานานพอแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสวรรค์ว่ามนุษย์เนี่ยไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงท่านก็เดินไปประมาณ 2-3 ก้าวแล้วท่านก็ทำมืออย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เห็นเปิดเหมือนโรงหนังเลยเหมือนเรานั่งดูหนังอีกฉากนึงก็จะเห็นแบบเมืองสวรรค์สวยงามมากแล้วทุกคนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดแต่เห็นในสภาพที่เขากำลังเหาะอยู่เนาะค่ะคือจะสวยมากแต่ตรงนี้ท่านจะให้ดูแป๊บเดียวแล้วท่านก็บอกชีว่าเราอะทำไมต้องร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทุกวันเขาก็เลยพาไปกราบพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นเจดีย์ดินแต่มองยังไงก็เป็นดินค่ะไม่ได้เป็นปูนหรือกอดอย่างใดแต่ข้างบนสูงสุดนั่นจะเป็นเจดีย์ทองของพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่อันนี้ท่านยมทูตท่านบอกอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่รอบพระเจดีย์พอดอกไม้นั่นจะสวยมากแล้วก็จะหอมมากคือในเมืองมนุษย์เนี่ยจะไม่มีเหมือนค่ะคือกลิ่นยังไงก็ไม่เหมือนที่ดอกสวงสวรรค์ดอกเขาคล้ายๆดอกบัวแต่ไม่ใช่ดอกบัวก็แปลกว่าทำไมไม่ใช่ดอกบัวมันคล้ายกันแต่สวยกว่าดอกบัวมากเปรียบไม่ได้เนาะพอตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ชีก็ได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาบาลีชีก็ไม่รู้นี่ท่านโยมบอกว่ากราบเสียเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้พรชีก็ก้มกราบ3ครั้งพอท่านก็จริงๆชีวิตจริงก็ความจำไม่ดีค่ะก็เลยจำไม่ได้ว่าท่านพูดว่าอย่างไรพอเสร็จจากตรงนั้นแหละปุ๊บนี่ท่านโยมท่านทูตก็เลยพาไปดูว่าไปดูบ้านอนาคตท่านบอกว่าบ้านอนาคตชีก็ไม่เข้าใจคือตอนนั้นที่จิตเราหลุดออกไปคิดอะไรไม่เป็นค่ะไปแบบเขาพาไปไหนก็ไปแต่ไม่รู้จักคิดเองหรืออะไรว่าอะไรยังไงค่ะท่านก็พาไปดูบ้านเป็นหมู่บ้านทรงไทยอู้เยอะมากพอดีนึกได้ว่าโอ้ท่านทูตบอกว่านี่แหละคืออนาคตบ้านของเราเราจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดตรงนั้นคิดว่าอ๋อแต่ณตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรนะคะว่าคืออะไรแต่อันนี้จะคุยให้กระโดดก้าวนิดนึงว่าชีวิตจริงพอฟื้นมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คิดได้ว่าตัวเองไปทำบุญกฐินเงิน10บาทสมัยนั้นประมาณพ.ศ.18หรือ19เนาะไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปถวายกฐินที่อ่างทองเพื่อนเขาชวนไปก็ทำบุญร่วมเขา10บาทคือสร้างกุฏิพระทางโน้นเขาจะสร้างกุฏิพระหรือศาลาเขาจะสร้างแบบทรงไทยแต่ก็คิดไม่ถึงว่าบ้านเราอนาคตข้างหน้ากลายเป็นกุฏินั้นที่ทำบุญร่วมเข้าไป10บาทนะคะพอจากตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านโยมท่านทูตก็เลยบอกว่าจะพาไปดูอีกที่นึงก็เดินไปก็เป็นมันเป็นศาลาเหมือนศาลาวัดแล้วสร้างไม่เสร็จมีแต่พื้นหลังคาแล้วก็มีพระประธานอยู่องค์นึงคือพระประธานองค์เนี้ยแล้วก็มีผนังกั้นหลังพอนี่ปุ๊บเนี่ยสายตาตัวเองไปดูกับข้าวที่
ที่อยู่หน้าพระประธานมันเป็นกับข้าวที่เราเคยใส่บาตรเพราะอดีตนั้นน่ะก่อนที่จะอุบัติเหตุเพราะเป็นแม่ค้าขายกับข้าวก็เลยไปตลาดเนี่ยคือสมัยนั้นเขาจะมีขายแค่ข้าวถุง2บาทกับ3บาทแล้วก็จะซื้อแค่เนี้ยค่ะถุงข้าวถุงกับถุงใส่บาตรทุกวันเป็นระยะหลายปีแต่เยอะมากอยู่หน้าพระประธานมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าไม่เคยทำกับข้าวใส่บิณฑโตไปถวายหรือไม่เคยใส่หม้อไปถวายก็เลยเห็นแต่กับข้าวแบบนี้ก็เยอะมากแล้วพอดีทีก็หิวน้ำเหลือไปเห็นองค์น้ำองค์หนึ่งเก่าๆก็จะไปเปิดน้ำกินมียายที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่านายยังกินไม่ได้นายมาจากไหนให้ไปที่นั่นนะให้กลับไปก่อนบอกยายนายยังกินไม่ได้เพราะบ้านนี้เป็นบ้านของนายนั่นแหละแต่ยังไม่ถึงเวลากินเขาบอกอย่างนี้ไอเราก็งงว่าไอบ้านของเราเราก็ไม่เคยสร้างแบบนี้บ้านจริงๆของเราไม่เป็นแบบนี้พอเสร็จจากตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็มองดูอาหารที่ตัวเองถวายไปว่าได้ใส่บาตรไปไม่มีน้ำสักขวดเลยขนมนมเนยผลไม้ก็ไม่มีพอเสร็จจากนี้ปุ๊บท่านโยมก็เลยบอกว่าไปกลับบ้านได้แล้วเพราะเดี๋ยวบ้านจะถูกเผาชีก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมบ้านเราจะถูกเผาเพราะบ้านเราเป็นปูนมันจะเผาได้ด้วยเหรอก็ยังคิดว่านี่คือคิดมนุษย์คิดเนาะแล้วท่านก็เลยบอกว่ากลับได้แล้วเดี๋ยวบ้านจะถูกเผาถ้าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วชีก็เลยหันหลังกลับมาแล้วเอาเท้าขวาเนี่ยก้าวขาลงบันไดพอลงบันไดปุ๊บชีก็ตกใจตื่นที่ปรากฏว่าตื่นมาอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้ชีก็ยังไม่รู้จักโรงพยาบาลอีกนะงงตั้งนานนอนเป็นชั่วโมงเลยมองพยาบาลก็ไม่รู้จักว่าเอานี่ที่ไหนแล้วเรากำลังก้าวขาลงบันไดอยู่ทำไมมาเป็นแบบนี้นอนอยู่ตั้งนานก็พยาบาลเขาก็เข้ามาสะกิดก็ถามเรียกทีก็รู้ตัวว่าอ๋อนอนโรงพยาบาลก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อเราอุบัติเหตุแล้วตอนนี้เรานอนโรงพยาบาลแล้วเมื่อกี้ล่ะที่เราเห็นน่ะคืออะไรก็นอนทบทวนไปเรื่อยๆว่าอ๋อเรามีโยมทูตท่านบอกว่าบ้านทรงไทยนั่นเป็นบ้านของเราอนาคตเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นชีก็คิดได้ว่าชีได้ทำบุญร่วมกฐินกับเพื่อนไปเงิน10 บาทแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านเคยพูดให้ฟังนะคะว่าเราทำบุญเราตั้งใจและจิตศรัทธาจริงๆเราจะได้แต่ชีก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ถึงแบบนั้นก็ยังคิดเอามาคุยกับหลายๆท่านฟังท่านบอกว่าเป็นจริงก็คือเหมือนที่เราเห็นไม่น่าเชื่อนะคะทำบุญ10 บาทได้บ้านไม้สักทองทรงไทยหลังใหญ่มากสวยมากสวยแบบชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นเลยบ้านสวยแบบนี้เป็นวิมานค่ะเพราะว่าที่เราเห็นปัจจุบันของจริงนี่ยังไม่สวยเท่าก็เหมือนกับที่ศาลาวัดนี่ก็คือได้ไปทำบุญเขาจะสร้างศาลาวัดก็ทำบุญร่วมเขาแล้วพอท่านจะเอาพระประธานมาตั้งไม่มีงบสร้างฐานชีก็เลยจัดพระป่าควักเงินตัวเอง 20,000 บาทไปทำฐานองค์พระประธานพอพระประธานเสร็จแล้วปุ๊บชีขับรถผ่านทุกวันก็ว่าเอ๊ะท่านก็คงจะร้อนเนาะเพราะแดดจะส่องด้านหลังของพระประธานชีก็เลยหางบตัวเองที่ขายของได้ก็เอาเงินมาอีก 20,000 เพื่อที่จะไปให้ช่างเขาทำผนังกั้นข้างหลังก็คือทำพระป่าเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ได้ไปทำตรงนั้นแต่คิดไม่ถึงเลยว่ากลายเป็นบ้านของเราได้ยังไงในเมื่อเป็นศาลาวัดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็น่าเชื่อนะคะพอดีคุยกับพระอาจารย์หลายรูปท่านบอกเป็นจริงเพราะตรงนั้นเราทำด้วยจิตศรัทธาเราไม่ได้คิดว่าทำแล้วหวังผลประโยชน์เพื่อที่จะให้เราคือเราตั้งใจทำว่าเห็นองค์พระประธานท่านร้อนก็เลยมีใจอยากทำตรงนั้นแต่เรื่องที่ว่านรกสวรรค์บาปบุญมีจริงนะคะคุณขาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเชื่อเถอะค่ะด้านธรรมะนี่ 100% มากเพราะชีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ป่วยไม่สามารถที่จะลุกไ
ที่พูดไปก็จะลงไปนะขอโทษนะคะที่ทำความอ่อนแอให้เห็นเพราะที่ลูกไม่ได้จริงๆกินข้าวถ้าไม่ได้ป้อนที่ก็ไม่ได้กินที่ได้เอาธรรมะนี่ละค่ะดับความทุกข์ความทุกข์ที่อยู่ในกายของเราผลสุดท้ายเราก็เอาชนะเขาได้ที่ได้ถึงได้ยืนอยู่ทุกวันนี้นี่ชีกลับมาบวชรอบที่สองนะคะเมื่อก่อนบวชครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ลาศีลไปแต่ชีก็อยู่ไม่ได้มันจะทรมานมากค่ะมันจะปวดร้าวเหมือนมีกิมมีอะไรสักอย่างมาบีบกระดูกของเราเหมือนมันจะแตกสลายทั้งกายกินอะไรก็ไม่ได้กินได้ข้าวแต่กินข้าวต้มกับเกลือพอชีอดอาหารมานานๆปุ๊บเนี่ยชีก็เลยทุกวันนี้ทานได้ทุกอย่างค่ะเพราะบุญบารมีจริงๆเหมือนอย่างที่คุณแม่ดาสอนทุกอย่างตรงนี้ชีเชื่อ 100% นะคะคุณคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะวันหน้าเราคงได้เจอกันนะคะสาธุบุญนะคะขอบคุณค่ะที่แชร์ประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเราได้ฝึกหัดขัดเกลามาเนาะบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงฉะนั้นก็ขอให้พวกเราปฏิบัติอานาปานสติและวิปัสสนาไปจนถึงลมสุดท้ายแล้วกันนะคะอย่าย่นย่อท้อถอยขอให้ทำไปจนถึงลมสุดท้ายเลยไม่ต้องกลัวเรื่องเวทนาอะไรทั้งหลายขอให้ตั้งอกตั้งใจทำเพื่อให้วิมุตติหลุดพ้นเวทนาคือของดียิ่งเราปฏิบัติถ้าเจอเวทนานั่นคือของดีค่ะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเขาได้แชร์ประสบการณ์แม่ชีได้แชร์ประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ตรงของท่านแล้วก็อนุโมทนาด้วยก็ขอให้แม่ชีได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมเวรอะไรทั้งหลายในชาตินี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นก็เราก็ขอส่งเสริมถ้าสมมติว่าจะเกิดในภพต่อไปก็ขอให้เป็นสุขติภูมินะคะให้เป็นภูมิที่ดีเพื่อจะได้มาสร้างบารมีต่อนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ลูกๆทั้งหลายนะคะฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญมันมีเหตุและปัจจัยทางนั้นเลยค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจเสมอนะคะสูดลมเข้าปล่อยลมออกจะเห็นเวทนาจะเห็นความรู้สึกอะไรทั้งหลายแล้วก็ขอให้เราอดทนอุเบกขาวางเฉยแล้วเราจะวิมุตติหลุดพ้นแน่นอนค่ะ